บางท่านก็ยังมาไม่ถึงนะทยอยจะมานะฮะได้ทราบกันก็ขอบคุณนะขอบคุณศิลปินทุกท่านนะครับที่มาเป็นเกียรติให้กับประเด็นจากคุณเจมนะครับหรือว่าพี่เจมน้องเกมนะครับต้องขอบพระคุณนะฮะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะครับถ้ายังไม่รีบกลับก็วันนี้เราจะเย็นแล้วก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะครับตามที่ประเพณีตลกเราเคยทำกันมานี่แหละนะครับเมื่อตลกเสียชีวิตก็จะมีบางท่านถ้าคนพี่น้องชาวบ้านทั่วไปก็ทำไมมันรื่นเริงนะคือตลกแล้วเป็นอย่างนี้นะฮะเราจะได้ไปแบบสบายไม่ต้องห่วงหน้าพวกหนังนะครับผมก็ว่าเกมเพื่อนเราที่ไปสบายเนาะจะเล่นต่อไหมไม่เล่นไม่เล่นเขาเล่นจริงเลยถ้าเล่นต่อก็จะได้เล่นไม่เล่นก็ไม่เล่นเอาฟังเพลงก่อนขอจะถึงเวลามากจะต้องสามโมงตั้งเพลงแล้วกันฟังเพลงจากคุณโปรยแล้วจะต่อด้วยคุณทองก้อนกระทำกันที่เดียวนี้ไม่มีเจ้าแล้วรักโปรยบินดูสิครับขอบคุณกราบเรียนเชิญพี่นิดโคกคูณท่านที่สองกราบเรียนการพัฒนาพระคุณเจ้าหนึ่งรูปขึ้นพิจารณาภาพมาช่วยน้องนุชจรีเชิญผ้านะครับอรชรครับมาช่วยกันแจกดอกไม้จันทร์ผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับงานนี้ถือว่าเป็นงานพวกเรานะฮะร่วมด้วยช่วยกันนะครับรายนามผู้ทอดผ้าสองท่านมีรายชื่อดังต่อไปนี้นะครับท่านแรกกราบเรียนเชิญที่สดใสรุ่งโพธิ์ทองท่านที่สองกราบเรียนเชิญเฮียสมเด็จออนป้าขึ้นทอดผ้าบางสกุลเพื่อให้เกียรติกับผู้วายชนกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับยาเอาช่อดอกไม้จันทร์ให้พี่กิ๊บกับพี่จิ้มด้วยครับเชิญพี่สดใสเลยนะครับกับเฮียสมเด็จออดป้านะครับเฮียสมเด็จครับเชิญเลยครับกราบเรียนเชิญทั้งสองท่านขึ้นต้นผ้าบางสกุลให้เกียรติกับผู้วายชนนะครับท่านขึ้นต้นผ้าด้านหน้านะครับลงด้านขวาลงด้านขวาของเมนนะครับเพราะเราจะมีทีมงานคอยแจกช่อดอกไม้การพัฒนาพระคุณเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางสกุลครับกราบนิมนต์ครับการพระราชทานคุณเจ้าด้วยนะครับลำดับต่อไปกราบเรียนเชิญที่โสรสแบงแมนพี่ตุ๋ยดอกกระโดนครับขึ้นทอดผ้าบางสกุลให้เกียรติกับผู้วายชนครับกราบเรียนเชิญด้วยความเคารพครับแมนนะครับกับพี่ตุ๋ยดอกกระโดนครับพระนามพระคุณเจ้าหนึ่งลูกขึ้นพิจารณาผ้าบางสกุลกราบนิมนต์ครับเดี๋ยวเราไปเลยครับครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ครับต้องขอบคุณพี่จตุรงค์และพี่เจเลเชิญยิ้มนะครับที่มาร่วมในงานชาปนกิจในวันนี้กับพระรัตนาคุณเจ้านะครับอ
ครับท่านผู้เกียรติที่เคารพครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีทอดผ้ามหาบังสุบุญผมต้องขออนุญาตอ่านประวัติผู้วายชนพอสังเขตนะครับเท่าที่ญาติจดให้69หมู่4ตำบลแม่ลาอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบุตรของนายสมบุญโพทองกับนางอุดมบรรจงสิริมีบุตรด้วยกัน3คนนายจเลหรือว่านายพรลวินมาเปลี่ยนชื่อตอนหลังหรือว่าเจมเฉยยิ้มวายชนแล้วเสียชีวิตไปแล้วบุตรที่สองนางสมใจโพทองเสียชีวิตไปแล้วคนที่สามนายนพพรโพทองเป็นน้องชายหนึ่งเดียวของคุณเจมเฉยยิ้มยังมีชีวิตอยู่ปัจจุบันสมรสกับนางสาวรัตนาแสนเมืองเริ่มแรกนายพรลวินหรือว่าเจมเฉยยิ้มได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนวัดปรีดารามและศึกษาต่อที่โรงเรียนอุดมรัฐวิทยาจากนั้นได้เข้ามาศึกษาต่อที่กรุงเทพเข้าเรียนที่โรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบกอยู่ที่กองร้อยนักเรียนนายสิบเหล่าทหารแพทย์และได้เข้ารับราชการอยู่ช่วงหนึ่งและหลังจากนั้นออกมาทำงานอิสระและเริ่มต้นเข้าสู่วงการตลกคุณเจมส์ชัยยิ้มเป็นคนอัธยาศัยดีด้วยนิสัยใจคอออกไปทางสาวประเภท2เป็นคนน่ารักอยู่ในหมู่มวลคณะเป็นคนตลกขบขันคุณเจมส์เชิญยิ้มเข้าสู่วงการตลกโดยตั้งตลกคณะว่าโซล่ายิ้มนะครับเริ่มแรกหลังจากนั้นทำให้คุณรู้จักคุณเจมส์เชิญยิ้มมากขึ้นในวงการตลกหลังจากที่เขาได้ขึ้นไปอยู่ตลกคณะอาจารย์ดีดอกประดับซึ่งตอนนั้นประกอบด้วยคุณโรเบิร์ตสายควันคุณโจ้สายยันคุณเพียวพันล้านหลังออกจากหนีดอกมะดันก็สร้างชื่อขึ้นเรื่อยนะครับขึ้นไปอยู่กับตลกคณะถั่วแระเฉินยิ้มครับตอนนั้นทีมงานถั่วแระประกอบด้วยคุณลุยเฉินยิ้มคุณป๋องเหน่งเฉินยิ้มคุณหน่อยเฉินยิ้มคุณจั๊กกระบุ๋งเฉินยิ้มและอีกหลายๆท่านหลังจากออกจากถั่วแระเฉินยิ้มถั่วแระกับชูศรีได้แยกทางกันมันเป็นทีมของนุ้ยเฉินยิ้มหลังจากนั้นเจมก็ออกจากนุ้ยเฉินยิ้มมาอยู่กับทีมงานคณะบอลเฉินยิ้มบอลเฉินยิ้มประกอบด้วยคุณบอลเฉินยิ้มคุณเอ๋เฉินยิ้มหรือว่าผู้กองสามารถเห็ดทองเฉินยิ้มหรือว่าเฉลี่โจ๊กและเชษเฉินยิ้มและบังเจี๊ยบหรือว่ามิสเตอร์บีนเมืองไทยหลังจากนั้นคุณเจมเลิกเล่นตลกจากคณะบอลเฉินยิ้มแล้วก็ผันตัวมาเป็นผู้กำกับเขียนบทหนังบทละครล้อเลียนหนังดังต่างๆซึ่งได้อยู่กับเฮียสมเด็จอดป้าหลังจากพกผันไปเรื่อยๆได้มาพบเจอกับกระเทยคู่ใจคือคุณอรชรเฉินยิ้มหลังจากนั้นก็ทำคลิปต่างๆกับอรชรเฉินยิ้มรับงานรับงานหน้าหน้านะครับคุณเจมเฉินยิ้มกับคุณอรชรเฉินยิ้มทั้งสองคนเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดีอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อกันเสมอมานะครับก่อนที่คุณเจมเฉินยิ้มนะครับจะเสียชีวิตนะครับเริ่มเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลพญายมราชจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2567เนื่องด้วยอาการความดันโลหิตสูงและตรวจพบโรคเบาหวานและโรคไตในวันที่10กุมภาพันธ์2567เวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีมีภาวะช็อกและหมดสติรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU และตรวจพบว่ามีเลือดออกในสมองและถึงแก่กรรมด้วยการอันสงบเมื่อวันที่22กุมภาพันธ์2567เวลา7นาฬิกา50นาทีสิริอายุได้56ปีครับท่านผู้เกียรติที่เคารพครับก่อนที่จะเข้าสู่พิธีทอดผ้ามหาบังสุบุญขออนุญาตกราบเรียนเชิญทุกท่านขึ้นยืนไว้อะไรให้กับคุณเจมส์สัก1นาทีครับเชิญนั่งลงครับขอบคุณทุกท่านครับท่านผู้เกียรติครับลำดับต่อไปขออนุญาตเข้าสู่พิธีทอดผ้ามหาบังสุบุญกราบเรียนเชิญประธานทอดผ้ามหาบังสุบุญฝ่ายคารวะครูโสพลวรยานเจ้าวาดวัดทองเพลงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นะครับกราบนิมนต์ครับ
ครับเดี๋ยวพอทางท่านประธานจุดไฟประชุมเพลิงแล้วก็ขออนุญาตให้เนรพระขึ้นก่อนนะครับท่านที่มาจะวางดอกไม้จันทร์นะครับเชิญขึ้นด้านหน้าลงด้านซ้ายด้านขวาเสร็จแล้วถ้าท่านยังไม่กลับนะครับเรามีวันแรกยันวันสุดท้ายนะครับเนื่องจากคุณเจมส์ก็ญาติไม่เหลือแล้วเหลือแต่น้องชายท่านเดียวในทีมงานก็จะมีคุณน้องคุณยาคุณบริชรนะครับก็คอยช่วยเหลือดูแลกันนะครับและศิลปินตลกที่มาก็จะร่วมด้วยช่วยกันนะครับกับขอบคุณหลีนทุกพวงเลยครับที่นำมาร่วมไว้อาลัยให้กับคุณเจมส์เฉินยิ้มนะครับวางดอกไม้จันทร์ขึ้นด้านหน้านะครับลงด้านซ้ายด้านขวาของเมนนะครับลงขวาข้างเดียวไม่ต้องขวาลงขวาอย่างเดียวนะฮะลงฝั่งขวาอย่างเดียวนะครับครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้นะครับถือว่าคุณเจมเป็นคนน่ารักนะเป็นคนอัธยาศัยดีอยู่ในวงการตลกก็ไม่เคยสร้างความลำบากใจให้กับเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการตลกเลยครับวันนี้ก็เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการตลกนะครับและวงการนักร้องและหลายๆวงการนะครับมาร่วมส่งคุณเจมเชิญยิ้มนะครับเห็นแล้วก็ปลาบปลื้มใจแทนทางน้องชายนะน้องชายของคุณเจมซึ่งเหลืออยู่คนเดียวไอ้จริงคุณเจมมีบ้านเกิดอยู่อำเภอนครหลวงจังหวัดศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยาถ้าเราจะส่งไปตั้งที่โน่นก็กลัวเพื่อนพ้องน้องพี่จะเดินทางไปลำบากนะครับก็เลยปรึกษากันแล้วว่าเอามาที่วัดทองเพลงพอสมัยนั้นคุณเจมก็เคยอยู่ที่นี่นะครับวัดทองเพลงครับเชิญทุกท่านนะครับท่านใดช่วยก็ได้ก็ช่วยนะเพราะว่าทางญาติคุณเจมส์นี่มีไม่เยอะและพรุ่งนี้นะครับที่วัดพญาสุเรนนะครับถ้าท่านใดว่างคุณเหลือเฟือมกจกฝากมาบอกทุกท่านนะว่าคุณแม่แข็งทิพนางนะครับคุณแม่เหลือเฟือมกจกนี่แหละครับสมาคมตลกของเราเวลามีผู้เสียชีวิตหรือเวลาจัดงานใดๆนี่ก็จะให้ความร่วมมือครับเห็นแล้วก็อุ่นใจบางทีสมาคมอื่นวงการอื่นเขาบอกอิจฉาวงการตลกนะเวลาไปงานเนี่ยตลกรักกันมากนะครับไปตลาดภูเนี่ยตอนที่สมาคมเป็นหลักเป็นร้อยเป็นหลักนะเวลาจัดงานก็อาจจะไกลนิดนึงแล้วก็ต้องขออภัยทางวงสมาชิกด้วยนะครับต้องขอบคุณผู้รับผู้ใหญ่ทุกท่านในวงการนะครับขอบคุณพี่โทแรกจะยิ้มพี่จะตลกคนจบที่ยิ้มพ่อคุณพี่จิ้มชนชื่อพี่จะเลยจะยิ้มนะครับแต่อีกหลายๆท่านนะครับพี่อันพี่หนุ่มทองพี่ดอกโมนิดาพี่จอมจันทร์จะยิ้มพี่มายุทธ์ครับที่ไปทุกงานจะให้ขึ้นก้อนผ้าก็ไม่ยอมขึ้นจะให้ขึ้นพวกดาวขำมิ่งครับขอบคุณดาวขำมิ่งด้วยนะน้องรักครับคุณดาวขำมิ่งคุณดาวจุดอีกาหน้าบางทีนี่เสียชีวิตไปแล้วนะครับคุณนกนางนวลเนี่ยอันที่จริงแล้วเป็นพี่น้องตลกของเราครับแต่ว่าอยู่ศาสนามุสลิมหรือว่าอิสลามแต่เวลามีงานอะไรก็จับมาร่วมพูดคุยกันร่วมได้แต่เข้าพิธีไม่ได้นะครับต้องขอบคุณพี่นกหน้าหนวดด้วยหลังจากเราจบนะชายแดนกรุงเทพเลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับมีภารกิจเดินทางต่อไปที่สุพรรณบุรีนะครับก็เลยไม่ได้อยู่ร่วมทอดผ้าด้วยนะครับแต่ก็ร่วมแห่บุญเจมขึ้นเมนแล้ว3รอบนะครับพี่สันแสงเพชรครับมาตรงนี้ด้วยฮะมาตรงผมด้วยครับ
ันที่3เมษายนก็จะแซงยิ้มพิกิจ70ปีนะครับ70ปีเจ๊อยู่มานะนะครับกำลังว่ากันเลยเชิญ70ปี3เมษายนจากที่สุพรรณบุรีนะครับต้องการขอบคุณทุกท่านนะครับแทนน้องชายคุณเจนชัยยิ้มนะครับขอบคุณเพื่อนรักคุณเจนคุณโจโจ้โดมิเน้นนะครับก็มาช่วยดูแลงานนะครับตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายนะครับถ้าไม่ได้เอ่ยชื่อเลยนะท่านใดต้องขออภัยตรงนี้ด้วยนะครับพี่สดใสครับรถตอนนี้ติดนานมากเลยครับพี่สดใสลูกทองครับตอนนี้คนขับรถของพี่นำรถมาจอดรอพี่ที่ประตูหน้าวัดนะครับตามเรียนเชิญเลยนะครับรู้ไหมครับทางภาพนะครับคือน้องชายนะครับแล้วก็น้าต้องกราบขอบคุณพระผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เดินทางมาร่วมส่งดีกับของคุณเจนนี้ท่านสื่อท่านสารพระพุทธนะครับบนสวรรค์ในวันนี้เดี๋ยวขอแผ่นให้ท่านเจนท่านใดจะไปร่วมส่งคุณเจนนะอยากจะไปดูหน้าคุณเจนเป็นครั้งสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นแรงเป็นลูกเลยนะครับท่านใดคุณเจนนะครับตอนนี้วางดอกไม้จันทร์รอดใกล้จะเสร็จแล้วนะครับขอเชิญพี่ก็จะเปิดขวานลงเพื่อเห็นหน้าคุณเจนเป็นครั้งสุดท้ายชื่ออะไรบอกกันดิผมชื่อสายันครับผมสายันอะไรเข่งบิ๊กโจ๊กโอ้สายันอยู่กับตลกคณะเข่งบิ๊กโจ๊กทำอะไรอยู่ตอนเนี้ยเขาผ้าอะเขาผ้าจบแล้วโอ้ทอดผ้าจบแล้วทอดผ้าจบครับถึงร้านได้จริงครับอะผมจะถึงจริงร้านได้แล้วครับผมอ๋อเคยเจอพี่เจมเป็นคนน่ารักไหมครับน่ารักมากๆครับโอ้น่ารักมากๆพี่เจมตายแล้วพี่เจมเสียชีวิตแล้วให้พี่เจมชวนสายันมาด้วยไปไหมชดชื่นนะครับฮะชดชื่นโอ้ให้ชดชื่นไปก่อนไปจิ้มไปอย่างนั้นแหมบอกชดชื่นไปก่อนอ๋อสายันยังไม่อยากไปแต่เป็นจริงครับไปเจอฮ่องกงไปเกาหลีไปเทศไปด้วยครับสองคนครับอ๋อไปสองคนผมไม่ไปกับมึงโอเคโอเคสายันนี่ก็เป็นน่ารักนะฮะอยู่กับทีมงานตลกคณะเข่งบิ๊กจ๊อกนะครับงานการกุศลงานอะไรก็จะไปช่วยทุกงานปัจจุบันนี่ก็ทำหารายได้แล้วก็ช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำพุให้หลวงพ่ออะไรนะหลวงกฎหลวงพ่อเดินกฎอ๋อหลวงพ่อปากกฎหลวงพ่อหลวงกฎใช่ๆชอบอ่ะตอนนี้ด้านโน้นเสร็จแล้วใช่ไหมครับอ่ะเสร็จยังครับเสร็จแล้วนะอ๋อยังแป๊บนึงครับแป๊บนึงฮะคอนเสิร์ตไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไปไหนเรียบภูเตะสักสี่ทุ่มครับแต่รีบยกเครื่องกลับไปเลยฮะเฮ้ยเจ้าใจเย็นโอ้ไม่เกี่ยวนะครับครับเครื่องเราเองนะก็เช้าแย่แล้วก็ยกกลับจริงไม่มีที่ล็อกกันนะวันนี้จะไปดูฟุตบอลลิเวอร์พูลชิงกับเชลซีถ้วยคาราบาวครับอาเชียร์ใครลิเวอร์พูลกับเชลซีญี่ปุ่นนะครับลิเวอร์พูลกับเชลซีก็เชียร์ญี่ปุ่นคิดว่าวันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยชนะเชลซีกี่ลูกสามลูกครับสามลูกนะสามลูกนะครับฉายาลิเวอร์พูลเนี่ยอะไรฮะหงษ์นะคือหงษ์นะครับหงษ์อะไรหงษ์คิดไม่ออกฉายาหงษ์อะไรหงษ์อะไรหงษ์โพแดงหงษ์แดงหรือว่าโพ
นะฮะแล้วเชลซีครับโซ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 นะฮะโซโซสิงโตสิงโตสีน้ำเงินสีน้ำเงินได้ข่าวด้วยครับอ๋อได้ข่าวด้วยนะเขาได้ข่าวมาว่าเชลซีนี่คือสิงโตสีน้ำเงินนะครับเพราะวันนี้ก็ถ้าใครชอบนะอย่าไปเล่นการพนันนะชอบลิเวอร์พูลก็เชียร์ชอบเชลซีก็เชียร์นะครับแต่อย่าไปเล่นการพนันเอาลิเวอร์พูลกี่ร้อย80,000นะแต่เขาไม่เล่นการพนันนะครับไม่เล่นนะอ๋อไม่เล่นแล้วเชลซีเท่าไหร่เชลซี500ลิเวอร์พูล80,000เชลซี500พันเดียวพออ๋อพันเดียวพอนะครับมึงลดไปเรื่อยนะใครชนะมาได้ไปแกล้งครับโอเคใจเย็นด้านบนหน้าจะใกล้เสร็จแล้วนะครับอรชรเสร็จยังอีกนิดรอสัญญาณนะครับรอเสียงออดแป๊บเดียวนะครับแดนเซอร์ก็น่าเอ็นดูจริงๆถ้าผมทำนี่โลกจะติ่งชายชาญปวดครับปวดจะทำฉันไหนนะหมวดหิวข้าวตาลายแต่ข้าวไม่มีสักนานมีคนใจบุญเอาใครมาตุนใส่จานเพื่อให้ถึงบ้านคนคงมีความจานเสียเด็กมันอยู่ในรวมตัวปานเบอร์ประมวดครับจับเธอผมไม่อยากเจอกับเมียปวดครับจะพบไปกัดทางเสียถ้าปล่อยผมไปเจอเมียเดินขวดเบียร์หัวบานโอ้มีเต้นด้วยเฮ้ยใครไม่ได้เตรียมอะไรอ่ะไอ้ส่วนไอ้ส่วนไม่มีไอ้ส่วนกลับไปแล้วไม่บอกล่วงหน้าเด็กมันยั่วได้ล่วงตัวไปหน่อยพี่ซ้ำดังปล่อยคราบมันต้องเบื่อตัวปวดครับถึงจะจับผมก็ไม่กลัวที่ผมทำชั่วเพราะเด็กมันยั่วจริงๆเด็กมันยั่วเลยล่วงตัวไปหน่อยเช้าขึ้นเด็กคอยมาทำเป็นยุงนุ่งนิ่งและแม่คุณหนูก็น่าเอ็นดูจริงๆถ้าผมทำนี่โลกจะติ่งชายชาปวดครับปวดจะทำถ้านายทำหมดหิวข้าวตาเลยแต่ข้าวไม่มีสักนานคนใจบุญเอาใครมาตุนใส่จานจะให้ถึงบ้านมันคงไม่ความจานเสียเด็กมันยั่วเลยรวมตัวบานเปิดปวดครับจับเธอผมไม่อยากเจอกับเมียปวดครับจะพบไปกับทางเสียถ้าปล่อยผมไปเจอเมียกูโดนขวดเบียร์โอ้ว่าบานตอนนี้สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับที่รับชมทางช่องแซ่บ Channel 114ที่อดทนฟังกันนะ ไม่ได้อดทนถือว่าร้องเพราะเอาละเมื่อกี้ยังมีนักร้องกำลังจะขึ้นมาแล้วผมมาแซงคิวครับจริงๆแล้วผมไม่ได้กล่าวมาขึ้นมาร้องใครมาพี่จ้องแจ๋งอ่ะมาขอบคุณแขกผู้มีเกียรติครับแทนอีเจมันเพราะฐานะที่เจมก็อยู่กับพี่ครับผมตอนอยู่นี่เจมเนี่ยพี่ได้มากี่ครั้ง3ได้รับใช้กันอ๋อได้รับใช้กันนะครับก็ขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณเจมด้วยนะครับครับด้วยความรักและอะไรอย่างสุดชึ้งครับขอบคุณมากครับครับผมไว้กับพี่โทแระเชิญยิ้มสักครั้งนึงนะครับน้องใหม่รับใหม่เลยครับใครท่านต่อไปใครคิวแรกจะเป็นศิลปินเบอร์อันนี้พี่ที่พี่ทศเรียกรุ่นพ่อแล้วกันพ่อทศค่ะก็วันนี้นะคะหนูจะมาร้องบทเพลงที่ป้าเจมเชิญยิ้มได้แต่งให้หนูอ๋อพี่เจมก็แต่งให้ใช่ค่ะแต่งตั้งแต่หนูเด็กๆแล้วค่ะก็เลยวันนี้อยากจะมาร้องเพื่อส่งดวงวิญญาณป้าเจมให้สุสุขติค่ะอ๋อชื่อเพลงอะไรลูกชื่อว่าเพลงเสียงเล็กๆจากเด็กสวนยางค่ะเสียงเล็กๆจากเด็กสวนยางสวนยางครับอ่ะเชิญรับฟังนะครับอ่ะเพลงมาเลยครับคนเปิดเพลงข้างหลังดูกันช้านะทะเลาะกันอยู่นะหาเพลงข้ามอ่ะเชิญรับฟังนะครับก็อาจจะเป็นผลงานเพลงช้าๆซึ้งๆนะคะครับ
สบายทีมงานทั้งหมดนะครับขอบคุณครับครับขอบคุณพี่เก่งเธอบอกพี่เก่งนะครับพี่สนิทกับพี่เจมใช่ไหมมาจากยุทธยาชอบกินแกงเลยนะมะขามเทศมะขามเทศครับเอาวันนี้แกงมาเหรอแกงมาขึ้นไปให้เมย์แล้วเขาสั่งก่อนที่เขาจะก่อนที่จะเสียสั่งก่อนเสียชีวิตด้วยครับแต่นี้พอดีมะขามเทศจะไม่ออกตอนนี้สั่งก่อนเสียชีวิตอยากกินแกงมะขามเทศครับเพิ่งออกเราก็มาทำได้สั่งไว้ก่อนตายครับพี่ตัวแรกอยากกินแกงอะไรครับแกงมะขามเทศครับเดี๋ยวสั่งไปเก่งไว้เลยเขาเอามาให้กูแล้วสองถุงเนี่ยแล้วไม่บอกก่อนด้วยนะว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นว่ามันจะกูถือเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไอ้เจมันชอบกินมากเลยแล้วพี่ทานยังยังอร่อยนะก็รู้แล้วเคยกินเมื่อกี้นี่เองแต่บอกไว้ก่อนนะครับข้างหลังเรามีเป็ดอยู่ประมาณกี่ร้อยหนึ่งร้อยกล่องหนึ่งร้อยกล่องนะครับเป็นข้าวหน้าเป็ดเราขอประทานโทษสำหรับแขกที่อยู่ในบริเวณนอกวัดด้วยเนาะได้ใช้ได้ดิมาข้างในเลยครับมาไม่ได้แจกไม่ได้แจกเอาเฉพาะแขกที่มางานศพงานศพครับร้อยกล่องใช่ไหมขอบคุณพี่เก่งนะบอกเก่าเล่าสิบแล้วแค่นี้แหละเอ้านักร้องต่อไปเลยผมเบอร์แค่พี่เก่งด้วยนะพี่ชายผู้มีน้ำใจหนึ่งท่านเลยน้ำเป็ดเมื่อกี้ร้อยกล่องแล้วก็มีผัดกะเพราอีกร้อยใครต่อไปครับท่านต่อไปนะครับคุณเชิมใช่ไหมไม่รู้สิจะมาถามว่าใช่ไหมรอบที่สองอะไรนะเป็ดยังเดินอยู่นี่อันนี้เป็นพระถั่วแล้วเปล่าไม่ใช่ครับขอคุณเฉิบจะร้องเพลงอะไรคุณเฉิบเดี๋ยวให้คุณเฉิบแล้วจะต่อด้วยน้องช่อเอื้องครับผมมาเลยร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอเคครับคุณเฉิบนี่ว่าที่ส.ส.เขต2จังหวัดนนทบุรีนะฟังเพลงช้าๆกันสักเพลงก่อนดีกว่าครับผมอยู่พักไหนตอนนี้พักไหน